ในทาง่วงจุ้ยนั้นการไหลเวียนพลังงานหรือฉีเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการสร้างความสามัคคีและความสมดุลในสภาพแวดล้อมบ้านของเรานั่นเองการแขวนน้าเต้าซึ่งเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการขจัดพลังงานเชิงลบและเชิญความร,รู้สึกความและเชิญความร,รู้สึกเชิงบวกเข้ามาในบ้านของคุณการแขวนน้าเต้าในสถานที่เชิง กลยุทธ์คุณสามารถทําความสะอาดพื้นที่ของคุณและเพิ่มการไหลเวียนพลังงานเชิงบวกเข้ามาในพื้นที่ของคุณนั่นเองน้ําเต้าไม่เพียงแต่สวยงามน่าชมเท่านั้นแต่ยังอุดมไปด้วยความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ซึ่งแสดงถึงสุขภาพความเจริญรุ่งเรืองและความโชคดีนั่นเองซึ่งทิศพิฆาตส,สาหรับปีดีที่ควรแขวนน้าเต้าเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองถือว่าเป็นทิศอัปมงคลในปี2567นั่นเองจะมีปัญหาเรื่องเงินทอง นะคะคเก็บเงินไม่อยู่นะคะหาน้ำเต้ามาแขวนเสียเราย,ยังมีคลิปอื่นรอชุนชมอยู่ค่ะ